ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงแล้วเราถ้าได้ติดตามข่าวก็จะพบว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญมากในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะทําฝนทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงไปบ้างภารกิจที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะความโผกพอใจก็ถือว่าในช่วงวันช่วงปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนานะครับวันที่3เป็นต้นมาเนี่ย3ถึง6ถึง7ช่วงนั้นน่ะเราขึ้นบินที่ชลบุรีที่ฝั่งตะวันออกแล้วที่เชียงใหม่ค่ะก็ขึ้นบินครั้งนั้นน่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเราทำได้ดีนะครับทำได้ดีแล้วเกิดประโยชน์ทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลน่ะช่วงนั้นน่ะฝุ่นลดลงเกือบ 100% นะครับใช่ค่ะการไปแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยที่เชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แพร่ตรงนั้นเราก็ช่วยได้ 100% เหมือนกันนะครับผมก็ติดตามตลอดเวลาช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศความชื้นดีมากนะครับทิศทางลมอะไรดีหมดนะครับตอนนั้นผมหวังแค่ว่าได้ก่อเมฆแล้วได้ดูดซับเอาฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศนะ PM เนี่ยเข้าไปอยู่ในเมฆก็ถือว่าสำเร็จแล้วแต่วันนั้นก็ทำไปก็ฝนตกตามเป้าหมายด้วยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำแล้วเราก็มีความสุขนะครับแต่หลังจากนั้นช่วงนี้ผมเนี่ยมองดูฟ้านี่ก็หนักใจเข้าใจแล้วก็สงสารพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าฝนหลวงเนี่ยเฝ้าเกาะติดทุกเวลาเลยนะครับเฝ้าเกาะติดทุกเวลาเลยแล้วก็รู้สภาพอากาศรู้ว่าตรงไหนแดงตรงไหนเหลืองตรงไหนฟ้าเนี่ยรู้หมดรู้ตลอดนะแต่ว่าด้วยอากาศที่มันมีข้อจำกัดที่นำเรียนเบื้องต้นว่าอากาศมันไม่ลอยตัวอากาศมันนิ่งนะครับอากาศนิ่งมากเราขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แต่ผมก็สั่งให้ทีมงานขึ้นบินนะครับจะก่อเมฆได้ไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นมีหน้าที่เราเป็นผู้มีหน้าที่เราก็ต้องทำงานแต่ทำงานแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่ากรมหลวงไม่ได้นิ่งเฉยไม่เอาใจแล้วก็เฝ้าดูแลเฝ้าเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็บินเกือบทุกวันครับแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แต่ก่อเมฆก็ปอได้แต่เมฆมันอาจจะมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็นี่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็คิดจนผมบอกลูกน้องเลยบอกว่าเฮ้ยเราทุกวันนี้เราก็กินเดือนนะเรามานั่งกินเดือนแล้วนั่งเฉยๆโดยไม่รู้หน่วยไม่ได้นะเราต้องบินเราต้องเฝ้าระวังแล้วเราต้องเกาะติดเราต้องเต็มที่กับมันแต่ผลมันจะได้ไม่ได้เนี่ยไอ้นี้มันอยู่ที่ปัจจัยที่ก็คงจะรู้กันนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการเขารู้อยู่แล้วว่าปัจจัยทำให้เกิดผลเนี่ยมันก็ต้องสมดุลกันหมดทุกปัจจัยนะแต่อย่างน้อยนี่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อยู่เฉยเลยไม่อยู่เฉยครับขึ้นบินตลอดอย่างทุกวันนี้ก็ยังบินครับวันนี้ก็ขึ้นบินฮะครับผมก็กำกับติดตามตลอดเวลาเพราะผมก็กังวลผมมาเป็นรักษาการที่บินเนี้ยผมก็กังวลว่าผมต้องทำหน้าที่นี้ให้มันดีที่สุดนะครับต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าสำนึกในบุญคุณของพี่น้องประชาชนนะครับ